นี้นะครับก็อยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินนาริตะทั้งหมด6วันนะครับแล้วเดี๋ยวฝากกดติดตามก่อนนะครับกดติดตามและกดไลค์นะครับผมแล้วทุกคนจะได้ไม่พลาดสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมบอกได้เลยว่าผมจะถ่ายมาให้หมดทุกอย่างนะครับที่ผมไปเจอมานะครับโดยเฉพาะนิสัยของผู้ชายอย่างผมอย่างนี้นะฮะก็ต้องมีเรื่องน่าตื่นเต้นอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วผมจะลงให้ดูเป็นวันเป็นวันไปนะว่า1วันวันนี้ผมไปที่ไหนมาบ้างวันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6และจะมีทั้งหมด6คลิปด้วยกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีคลิปเสริมเพิ่มเติมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะครับไปดูเลยตอนนี้เวลาม้า2番線に普通銀河2号2台行き電車が参ります。ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่10องศานะครับผมก็ชิวๆนะฮะชิวๆสำหรับคนไทยนะฮะคนไทยชิวมากนะครับตอนนี้อยู่ที่ชิบะนิวทาวน์นะครับกำลังต่อจะต่อรถไฟไปที่ชิโรอินะครับเพื่อที่จะเข้าที่พักของเราอันนี้เป็นตู้นี้สามารถใช้บัตรออคโตพุสได้นะครับออคโตพุสคือเป็นไม่ใช่ออคโตพุสกูเชียร์พูดผิดออคโตพุสมันของฮ่องกงนะครับอันนี้ใช้บัตรซุยกะจะคล้ายๆออคโตพุสสำหรับคนที่เคยไปฮ่องกงแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นบัตรที่เราสามารถใช้เติมอะไรก็ได้ไม่ใช่เติมเงินเข้าไปแล้วก็สามารถแบบใช้จ่ายแทนเงินได้ในนี้ก็จะมีเงินผมอยู่ที่ 1,000 เยนนะครับเยอะชิบเป๋งเลยมาละเดินทางต่อแล้วผมก็ถึงที่พักแล้วห้องพักจะเป็นยังไงเราติดตามพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย